ล้วครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกเลยว่าเมนูวันนี้น่ากินมากๆเลยนะครับนั่นก็คืออบวุ้นเส้นต้มขาครับโอ้โหเชฟปกติเนี่ยผมกินแต่วุ้นเส้นอบหม้อดินนะไม่เคยเจอรสต้มขาเลยก็อันนี้ก็เป็นอาหารพื้นบ้านของเราถ้าพูดถึงนะอาหารไทยเลยต้มขาก็เรียกเส้นแจงร้อนไม่รู้เคยได้ยินหรือเปล่าเวลาเคยแล้วมันก็มีเส้นแกงร้อนแล้วก็มีกะทิครับแล้วก็อาจจะเป็นหมูเป็นเนื้อปลาเนื้อหมูนะแต่วันนี้มาเสิร์ฟเป็นแบบหม้อเลยแล้วก็มีกุนเชียงด้วยโอเคขั้นตอนแรกต้องทำยังไงครับเชฟก็ก่อนอื่นเราก็จะจี่เบคอนอ๋อให้เขามีกลิ่นหอมๆนะแล้วก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งก่อนครับเดี๋ยวอีกส่วนหนึ่งเราทอดให้มันกรอบๆไว้สำหรับตกแต่งหน้าโอ้โอเคครับได้เลยเชฟประจวบไหมครับบอกว่าจะต้องทอดตัวเบคอนก่อนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องทอดนะครับคุณผู้ชมนี่เลยครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเขียวแบบนี้ตรามรกตนะครับทอดอะไรก็กรอบอร่อยนะครับรับรองจะติดใจแน่นอนครับครับใส่น้ำมันมรกตลงไปนะครับเอาละขอเบคอนนี่เลยครับเชฟเบคอนของเรานะฮะเราพักส่วนนึงออกมาก่อนนะฮะนี่เราจะทอดนี่ให้กรอบเดี๋ยวเราไว้จะตกแต่งหน้าอันนี้คือเราจะเจียวตัวเบคอนให้เขาแบบหอมกรอบไปเลยนะฮะครับเดี๋ยวเราตกแต่งหน้าด้วยต้องนับชิ้นแล้วนะฮะเนี่ยทอดไปทอดมาอาจจะหายไปเยอะหอมมากๆเอาละครับอันนี้เบคอนที่เราเจียวจนแบบว่าสีเหลืองทองได้ที่นะครับอันนี้พักขึ้นมาก่อนเลยอันนี้เอาไว้เสิร์ฟโชว์ตกแต่งโอเคตกแต่งนะครับพักไว้ครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาเครื่องปรุงที่เป็นต้มข่าใส่ลงไปในนี้เลยเพราะเขามีความหอมของตัวเบคอนเนาะโอเคโอเคมีอะไรบ้างครับเชฟรากผักชีใส่ได้รากผักชีนะครับทำความสะอาดทุบๆนิดนึงไหมฮะแล้วก็มีข่าข่าสับละเอียดนะครับมีตะไคร้ตะไคร้นะครับทุกอย่างสับละเอียดหมดเลยครับแล้วทีนี้เราก็จะมีมีอะไรบ้างกะทิโอเคแล้วครับหลังจากใส่รากผักชีนะครับมีตะไคร้แล้วก็มีข่านะครับเมนูต้มข่านะครับหรือว่าเมนูของเราในวันนี้นะครับกะทิที่คือต้องหอมมากๆนะครับวันนี้เราใช้อัมพวากะทิ 100% นะครับโอเคคุณผู้ชมดูนะสีเขาแบบเหมือนกะทิคั้นสดเลยอ่ะขาวข้นนะครับแล้วก็หอมมันมากๆเลยโอเคแล้วก็ตามด้วยพริกผมมีทั้งแบบว่าเป็นพริกขี้หนูแบบเม็ดเล็กๆ เลยนะฮะแล้วก็หั่นแฉลบด้วยมีน้ำปลานะรสด้วยน้ำปลาหวานจากน้ำตาลปี๊บนะครับเอาละครับพอเริ่มเดือดนะฮะคุณผู้ชมวันนี้เราใช้เป็นเห็ดชิเมจิเนาะครับโอเคตามชอบได้เลยนะครับอันนี้เป็นกุนเชียงนี่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเราต้มสุกปุ๊บแล้วก็มาหั่นเต๋าแบบนี้คือเราไม่ได้มีเนื้อสัตว์เนาะมีเบคอนก็นิดเดียวนี่กุนเชียงเก็บได้ง่ายแล้วก็อยู่ท้องด้วยแล้วก็เบคอนที่เราทอดครั้งแรกเอาละครับพอส่วนผสมเริ่มงวดนะฮะเราเติมน้ำเปล่าลงไปช่วยนิดนึงหมดเลยนะฮะหมดเลยโอเคครับเราตามด้วยวุ้นเส้นนี่นะครับพอน้ำเยอะๆแบบนี้อันนี้เป็นวุ้นเส้นแห้งนะครับที่เราไปแช่น้ำจนนุ่มนะครับใส่ลงไปเลยโอ้แล้วเขาจะสุกในนี้เลยนะเชฟนะเดี๋ยวเราเอาฝาหม้อครอบปิดเลยเชฟนะอันนี้เหมือนอยู่ในเตาอบแต่ตัววุ้นเส้นก็จะดูดน้ำต้มข่าของเราไปเลยนะถูกต้องโอ้เชฟครับแล้วปิดฝาอย่างนี้จะรู้ได้ยังไงครับว่าวุ้นเส้นของเราได้ที่แล้วก็อยู่ประมาณสัก7 นาที7 นาทีแต่เราก็ต้องเช็คดูว่าถ้าอาจจะคุณภาพของวุ้นเส้นเราก็ไม่รู้ถ้าไปซื้อวุ้นเส้นสดเนี่ยแป๊บเดียวนะตัวใครตัวมันเลยนะรอ7 นาทีนะคุณผู้ชมไม่ได้นะตอนนี้หอมมากหอมขาเอาละครับผ่านไปประมาณ7 นาทีแล้วโอ้โหคุณผู้ชมดูครับวุ้นเส้นของเราขอใบมะกรูดใบมะกรูดนะครับอันนี้เป็นใบมะกรูดที่เราฉีกด้วยเนาะใส่มะนาวน้ำมะนาวแล้วก็ปรุงรสเปรี้ยวสุดท้ายนะครับเชฟเรามะนาวเก็บไว้สุดท้ายคือมันขมใช่ไหมขมนี่ก็มันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันจะให้กลิ่นมันหายไปนะถ้าใส่ไปนานนะอันนี้ก็คือเหมือนตกท้ายนะฮะแล้วเราก็จะเอารากผักชีออกอันนี้ไม่ให้เสิร์ฟนะอันนี้แบบสไตล์อาหารฝรั่งเลยนะครับอะไรที่อยู่ในจานต้องกินได้ทั้งหมดนะครับง่ายๆนะไม่ซับซ้อนมาก
อบวุ้นเส้นต้มข่านะครับอยู่ในกระทะแบบนี้แต่ว่าเวลาเสิร์ฟนี่ฮะคุณผู้ชมเราต้องแบบเหมือนอบหม้อดินเลยเราก็จะตักใส่เลยนะครับใส่เส้นลงไปนะครับตามด้วยเครื่องของเรานะครับกุนเชียงน่ากินที่สุดแล้วล่ะโอ้น่ากินมากๆเลยนะครับเอาละอันนี้เชฟก่อนเสิร์ฟนี่โอ้โหเชฟมีเครื่องสมุนไพรอีกเยอะเลยใช่ไหมครับก็ฮะมีผักชีก็เหมือนกับเป็นต้มข่าของเราเนี่ยต้มข่าจริงๆเนาะผักชีล้อมมีพริกแห้งนะครับอันนี้เป็นพริกแห้งทอดเนาะครับผักชีนะครับเรายังไม่พออีกนะมีเบคอนกรอบอีกนะฮะอันนี้เกือบลืมใส่ละเกือบเสร็จแล้วล่ะโอ้เป็นต้มข่าที่เครื่องแน่นมากนะครับหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะคุณผู้ชมนะแบบนี้ต้องทำเองต้องทำกินเองใช่ครับนี่อันนี้เป็นมะนาวเพิ่มให้เลยนะฮะครึ่งลูกเลยเผื่อถ้าใครชอบรสจัดก็บีบเพิ่มได้โอ้คุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าน่ากินจริงๆที่สำคัญวันนี้ง่ายนะครับทำทุกอย่างอยู่ในกระทะใบเดียวนะครับน่ากินมากๆเลยครับเชฟโอ้โหฝากไว้เลยนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูอร่อยๆในวันนี้นะครับอบวุ้นเส้นต้มข่าครับและสำหรับช่วงหน้านะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนกันนะครับกูรูมืออาชีพมีของดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพวันนี้อยู่กับกิจกรรมเวิร์กช็อปสนุกๆ กันเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนทำเมนูวุ้นแตงโมไปดูวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมมีดังนี้ใช้ผงวุ้นนางเงือก2ช้อนชาผสมกับน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำและกะทิตามสัดส่วนนำขึ้นตั้งไฟใส่แป้งข้าวโพดคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟใส่เม็ดแมงลักน้ำแตงโมและสีผสมอาหารสีแดงตักใส่พิมพ์ทำวุ้นกะทิแบ่งออกเป็น2ส่วนวุ้นสีขาวและสีเขียวตักใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้แช่เย็นก็ได้วุ้นกะทิแตงโมสีสันสวยงามแบบนี้เลยแต่ถ้าใครอยากได้สูตรแบบเต็มๆก็ตามไปดูได้ที่ YouTube ช่องยิ่งสักฟู้ดทีวีนะคะส่วนใครที่พลาดเวิร์กช็อปครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจเพราะกิจกรรมดีๆกับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพจัดเป็นประจำทุกเดือนติดตามข่าวสารกันได้ที่แฟนเพจ Facebook ของอาจารย์ยิ่งสักและโซเชียลมีเดียยิ่งสักฟู้ดทุกช่องทางวุ้นนางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงประกอบอาชีพได้จริงค่ะทานวุ้นบ่อยมากก็เลยสนใจค่ะขอบคุณมากค่ะวุ้นนางเงือกที่ช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นผู้ที่ออกทุนให้เรานะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะที่วุ้นตานางเงือกจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้กับคนไม่มีความรู้เรื่องอาหารหรือขนมเลยอะไรค่ะ